สวัสดีค่ะจอม Dream Action ค่ะเข้ามากันหรือยังทักทายกันเข้ามาได้วันนี้สวัสดีครั้งค่ะกับ Visual Thinking with จอมครั้งที่2ครั้งที่แล้วพูดกันไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Mind Map ในการคิดว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละเดือนก็อาทิตย์ที่แล้วจอมพูดถึง What's on your May ไปใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะส่วนอาทิตย์นี้เนี่ยจะมาพูดเรื่องเมื่อกี้เห็นป้ายชื่อกันไปแล้ว Sweet Action Sweet Action คืออะไรเหมือน Dream Action ไหม Sweet Action เนี่ยคือวันนี้จะมาคิดเป็นภาพในท็อปิกที่เกี่ยวกับขนมค่ะใครที่ยังทานข้าวไม่อิ่มหรือกำลังทานข้าวอยู่ก็ทานไปดูไปก็ได้จะได้ไม่ดูเป็นการอยู่ๆให้ต้องไปหาอาหารมื้อที่4กินต่อไปยังไงทักทายกันเข้ามาได้นะคะที่จอมเลือกหัวข้อเป็น Sweet Action เนี่ยเพราะว่าคิดว่าเป็นหัวข้อที่สนุกค่ะเราทำให้หลายๆคนอาจจะมองว่า Visual Thinking เนี่ยใช้กับอะไรได้บ้างใช้กับเวลาคิดนู่นคิดนี่ยังไงซึ่งตัวอย่างของการที่จอมเลือกเป็นขนมหรือเป็นอาหารมาเนี่ยหลายคนจะได้เข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็สนุกกับมันด้วยแล้วก็จะได้พบว่าจริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วถ้าอยากจะเอาไปปรับใช้กับอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ก็คอยติดตามค่ะจะมี Visual Thinking มาทุกอาทิตย์ละครั้งค่ะจะเปลี่ยนท็อปิกไปเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นคนละแบบเลยอาทิตย์หน้าก็จะเป็นการเขียนไทม์ไลน์ของชีวิตเราเองค่ะจะเป็นไทม์ไลน์ที่เขียนในสำหรับชีวิตตัวเองเพื่อที่อยากจะเอาไปใส่ในเรซูเม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอติดตามของอาทิตย์หน้าด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Sweet Action เริ่มจากโจทย์ก่อนดีกว่าโจทย์ของวันนี้เนี่ยจอมีเพื่อนเป็นจอมมีเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันค่ะที่ดีไซน์เวิร์กช็อปชื่อละไวแล้วกันแต่เขามีลูกสาว7 ขวบเขาอยากจะให้จอมอ่ะทำเค้กวันเกิดให้ลูกสาวเขาเป็นแบบสำหรับลูกสาวเขาเลยโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดเราจะทำเค้กยังไงให้มันเป็นเค้กที่เขาชอบจริงๆใช่ไหมคะเดินไปซื้อที่ร้านก็ได้ใช่ไหมเขาถามชอบอะไรก็ไปซื้อที่ร้านก็ได้แต่ว่าด้วยความที่เราชอบออกแบบไงเป็นนักออกแบบจอมเป็นคนจริงๆจอมเป็นคนทำขนมด้วยก็เลยมีคนมาให้ทำนู่นทำนี่ทำขนมเป็นระยะอะค่ะถ้ามีโอกาสมีจังหวะทำได้ก็จะทำแต่ตั้งแต่ทำบล็อกหรือแอคชั่นก็ไม่ได้ทำขนม มาทำบล็อกแทนเหมือนเราต้องเลือกในการที่จะใช้เอา energy ไปใช้ในทำอะไรอะไรเงี้ยก็เพื่อนก็เลยแบบเอ้ยช่วยคัสตอมดีไซน์เค้กวันเกิดให้ลูกสาวเขาหน่อยลูกสาวชื่อซาช่าแล้วก็ได้อะก็ต้องเริ่มถามกันก่อนว่าแล้วซาช่าเป็นคนยังไงอยากได้อะไรเธอชอบอะไรแล้วมีคอนดิชันอะไรไหมมีไครทีเรียอะไรไหมมีเงื่อนไขอะไรไหมทำเค้กเนี่ยแหละก็เหมือนเนี่ยลองเทียบดูก็จะเหมือนกับเวลาที่จอมบอกว่าการออกแบบชีวิตคือการที่เราต้องรู้ก่อนว่าเราเป้าหมายเราคืออะไรแล้วเราต้องมีไครทีเรียอะไรบ้างเนี่ยคล้ายกันเลยนะมันแค่สลับสับเปลี่ยนประเด็นโจทย์ของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามาเรื่องจดมาวันนี้คือเราจะต้องทำตอนนั้นต้องทำเค้กให้เด็กอายุ7 ขวบก็ซาช่าเนี่ยมีความเป็นสาวละ7 ขวบนะมีความเป็นสาวละด้วยความแบบเด็กเป็นเด็กอเมริกันอะไรเงี้ยก็มีความเป็นสาวล้ำไปกว่าอายุแบบว่าเป็นสาวชอบแบบอะไรที่เป็นเจ้าหญิงซึ่งอันนี้อาจจะหลายหลายคนอาจจะเข้าใจง่ายว่าเด็กผู้หญิงอายุประมาณ7-8-9-10อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องของชอบเจ้าหญิงมาหลายคนก็จะชอบแตกต่างกันไปยุคนี้ก็จะชอบเอลซ่าเยอะสีมาเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยเขายังชอบซาช่าเนี่ยก็ถามซาช่าชอบสีอะไรชอบสีชมพูโอเคยังชอบสีชมพูอยู่ชอบเจ้าหญิงแล้วชอบกินอะไรชอบกินอะไรหวานๆไหมอ๋อเขาชอบกินช็อกโกแลตโอเคชอบกินช็อกโกแลตแต่ไม่ได้หวานแบบหวานมากแบบหวานแบบแคนดี้เลยแบบเป็นแบบลูกอมสีขาวสีชมพูอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ชอบถึงขนาดนั้นแล้วก็โอเคแต่เป็นคนชอบช็อกโกแลตมากก็โอเคชอบช็อกโกแลตเหรอโอเค
แล้วอะไรอีกเขาบอกเนี่ยต้องอยากทานร่วมกันทั้งครอบครัวค่ะคือซาช่ามีน้องชายน้องชายชื่อลัฟฟี่ก็อยากให้ลัฟฟี่ทานได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะอิจฉาพี่ต้องให้น้องชอบด้วยทำยังไงที่แบบรู้ว่าเป็นเค้กมันเกิดพี่แต่น้องทานแล้วน้องไม่ได้แบบว่าน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องทานแล้วชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่รสที่น้องไม่ชอบก็เลยเป็นอะไรที่ต้องทำให้แบบเหมือน 80% น่ะต้องเป็นของซาช่าอีก 20% น่ะคือให้น้องทานได้ส่วนพ่อกับแม่เขาว่าทานได้ทุกอย่างอยู่แล้วแล้วอาจจะมีเพื่อนเล็กๆน้อยๆมาทานที่บ้านด้วยก็ต้องเป็นเค้กที่ใหญ่พอสมควรแต่ไม่ได้ถึงแบบโอ้ยหลายๆชั้นใหญ่ยักษ์แบบปาร์ตี้มาคือมาก็เล็กๆแต่เป็นสำหรับของซาช่าจริงๆเหมือนเป็นของขวัญวันเกิดก็เลยแบบโอเคเราจะเริ่มยังไงดีจอมก็เลยเริ่มฟังโจทย์แล้วก็เริ่มถามไปด้วยนะคะว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มวาดกันดีกว่าโอเคคือตอนที่จอมเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าที่จอมคิดเป็นภาพเนี่ยค่ะคือเหมือนจอมอยากให้จอมอยากให้แบบเล่าความคิดให้ฟังก่อนเนี่ยที่จอมคิดแล้วที่วันนี้ทำอ่ะคือเราเขียนออกมาใช่ไหมคะอย่างคราวที่แล้วอ่ะเราคิดเราเขียนมาเฉยๆแต่สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำเลยนี่มันเอียงๆมาเนี่ยโอเคไม่เป็นไรที่อยากจะทำให้ดูด้วยวันนี้เพิ่มเติมมาค่ะคือเรื่องของการออกแบบเล็กๆออกแบบเรื่องที่แบบใกล้ตัวเราอะออกแบบของออกแบบสิ่งที่เราจะทำให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะวันนี้มันจะเลยเป็นเรื่องที่มีเรื่องของตัวนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนิดนึงอุ้ยปิด notification ก่อนมีเด้งเข้ามาโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้จะเล่าประมาณนี้เนาะเริ่มลุยโจทย์เลยโจทย์เนี้ยเมื่อกี้ที่จอมบอกไปว่าเป็นซาช่าเป็นเด็กผู้หญิง7ขวบเนี่ยผมจะยาวๆหน่อยผมอยากสกนิดๆ นี่วาดเร็วๆแล้วกันเนาะที่ติดโฟให้ด้วยอ่ะนี่เหมือนบันโตเกียวบานาน่าโอเคซาช่าอายุ7ขวบน่ะโอเคนี่คือซาช่าซาช่าชอบอะไรที่ดูเป็นเจ้าหญิงก็เอาอย่างนี้ละกันแล้วซาช่าก็ชอบอะไรที่มีความเป็นช็อกโกแลตนี่วาดช็อกโกแลตให้เลยก็ถ้าเวลาคิดกันก็ไม่ต้องวาดให้มันสวยงามมากก็ได้นะคะอันนี้ก็อยากให้เข้าใจกันว่าวาดอะไรกันนี่ดูรู้ใช่ไหมว่าเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเดี๋ยวมีช็อกโกแลตบีออกมานิดนึงด้วย โอ้ยเห็นแล้วหิวยังไม่ได้กินข้าว มีซาช่าเสร็จก็ต้องมีน้องนี่มีพ่อแม่มีพ่อแม่ด้วยโอเคเนี่ยเป็นจะเห็นว่าจอมจะคิดว่าตรงเซนเตอร์ของสิ่งที่เราจะวาดนะคะมันมีอะไรอยู่นี่คือเซนเตอร์ของประเด็นวันนี้คือทำเค้กอะค่ะเพื่อคนนี้ค่ะทีนี้แล้วไงต่อเราจะคิดเรื่องอะไรบ้างมันต้องมีเรื่องของรสชาติใช่ไหมทำเค้กโอเคมีเรื่องของรสชาติมีเรื่องของรสชาติมีเรื่องของสไตล์มีเรื่องของสไตล์นี่สไตล์ขนมเป็นยังไงอ่ะมีสีด้วย
สีเป็นยังไงสีสันขนมมีสีสันใช่ไหมจริงๆเคยสงสัยนะว่าทุกคนบอกว่าหลายๆคนสิบอกว่าเด็กชอบขนมสีชอบของสีฉูดฉาดอะไรเงี้ยเป็นจิตวิทยาว่าเด็กชอบสีฉูดฉาดอะไรเงี้ยก็เชื่ออย่างนั้นแต่ก็ได้ไปคุยกับเพื่อนอีกคนนึงที่ศึกษาเรื่องจิตวิทยาเหมือนกันก็บอกว่าจริงๆไม่หรอกไม่ใช่ว่าเด็กต้องชอบสีฉูดฉาดเสมอไปมันแล้วแต่คอนเท็กซ์ที่ในการเปรียบเทียบมากกว่าคือไม่ได้แปลว่าจะต้องชอบสีสดๆอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะต้องสีเยอะถึงจะชอบมันมีปัจจัยมากกว่านั้นแต่ว่าบางทีเราก็สรุปกันว่าต้องสีฉูดฉาดไปก่อนมันสามารถดีไซน์ความฉูดฉาดของสีให้เขาชอบได้โดยที่ไม่ต้องเอาสีทุกสีในเขาเรียกอะไรอะในจานสีมาใช้แล้วเขาถึงจะชอบนะมันก็ต้องมีอะไรที่เหมาะกับเขาให้รู้สึกกับถูกจริตอะคือเด็กเขาเริ่ม develop จริตแล้วไงไม่ใช่ว่าต้องเอาทุกสีไปให้เขาเห็น decoration นะลองคิดถึง decoration อันนี้เราจะตกแต่งยังไงจำยากนะมันไม่เหมือนกันอะพวกเนี้ยจำว่ามันไม่เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็คือ how to eat ค่ะกินยังไง มันจะกินแบบเป็นเค้กแบบกลมๆแล้วหั่นแบ่งกันหรือจะเป็นคัพเค้กเวลาไปปาร์ตี้หรือเป็นไบท์ที่เป็นสี่เหลี่ยมๆแล้วตัดพอคำหรือเป็นทาร์ตที่ชิ้นใหญ่หน่อยสี่เหลี่ยมๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆออปชั่นมีเยอะอะใช่ไหมลองนึกถึงเวลาเราไปแถวไปร้านขนมที่เมืองไทยนั่นแหละมันก็มีขนมตั้งหลายแบบตั้งหลายวิธีการหั่นก็คือฟอร์มของขนมที่เราจะสร้างมามันก็ต้องมีที่มาหลายแบบเหมือนกันเราจะทานยังไงมันก็เหมาะกับการกินแต่ละแบบใช่ไหมคะเนี่ยก็เลยต้องคิดประเด็นเหล่านี้ด้วยว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้รสมันจะเป็นยังไงสไตล์เป็นยังไงสีเป็นยังไงตกแต่งยังไงดีแล้วเขาจะทานยังไงเนี่ยโอเคก็เริ่มคิดประมาณนี้เนื่องจากที่เต็มเดี๋ยวจอมจะไปแตกคล้ายๆคราวที่แล้วเนี่ยแหละค่ะจำได้ไหมที่คราวที่แล้วอ่ะเราจะไปแตกยอดต่อยอดออกไปว่าแต่ละประเด็นเนี่ยมันจะมีอะไรอีกคราวนี้เนี่ยก็จะต่อเหมือนกันแต่ว่าแทนที่จะต่อยอดธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวจะไปต่ออีกแบบให้ดูเดี๋ยวนะจำภาพนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกหน้าหนึ่งละโอเคมากันหรือยังอ่ะแอบถามไอ้ถามมากันยังฮัลโหล25คนขอบคุณที่มาค่ะส่งเสียงให้หน่อยค่ะทักทายกันมาหน่อยชอบกินขนมอะไรกันบ้างเล่าให้ฟังกันหน่อยเอาแบบที่ชอบเลยถ้าพูดว่าเห็นช่วงนี้มีทุเรียนมาละเราแบบกลับมาที่อเมริกานี่ทุเรียนแบบว่าไม่ทันทุเรียนเพราะว่าคราวที่แล้วกลับไปมีแต่มะม่วงซึ่งชอบค่ะชอบมะม่วงแต่อุ๊ยแต่ว่าก็เสียดายเหมือนกันไม่ได้ทันลองทุเรียนก่อนกลับโอเคเมื่อกี้มีประเด็นอันแรกใช่ไหมจำได้ปะจำไม่ได้ช่วยบอกหน่อยเมื่อกี้มีอะไรบ้างต้องเริ่มก่อนมีประเด็นแรกเรื่องอะไรเฟลเวอร์ใช่ไหมเห็นปะเนี่ยโอเคเฟลเวอร์เฟเวอร์คือรสถูกไหมแล้วก็มีเรื่องของสไตล์บางคนบอกว่าจอมจะเขียนซ้ำทำไมก็เดี๋ยวเราก็จะต้องค่อยๆแตกยอดออกไปไงมันก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เรากำลังจะทำกำลังจะแบบ work around มันอะไรเงี้ยแล้วก็เดคอเรชันอู้กะไม่ผูกเขียนไม่พอแล้วก็ how to eat ใช่ป่ะ how to eat โอเคเดี๋ยวกระดึบขึ้นไปหน่อยนี่จะได้พอดีโอเคเฟลเวอร์รสเนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่อย่างแรกใช่ไหมโหง่ายๆเลย
ต้องหวานถูกป่ะแต่นี้ความหวานมีหวานจากอะไรบ้างอะหวานน้ำตาลไม่เหมือนกันนะมีคนบอกเฮ้ยจำออกทะเลปะวะไม่ได้ออกนะคือเวลาเราคิดอะไรสักอย่างเราก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เรากำลังจะทำอะค่ะอย่างเข้าใจถ้าออกแบบชีวิตก็ต้องเข้าใจชีวิตเราเข้าใจพื้นฐานความเป็นเราออกแบบขนมมันก็ต้องเข้าใจองค์ประกอบที่มารวมกันเป็นขนมถ้าใครอ่านในหนังสือออกแบบความคิดพิชิตฝันแล้วจะบอกว่าเทคนิคอันหนึ่งของจอมคือเทคนิคในการคิดเป็นภาพคือการแยกธาตุค่ะเหมือนเราเห็นอะไรต้องแยกได้ว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเหมือนกันถ้าเราจะมองประเด็นหนึ่งเรื่องเฟเวอร์เนี่ยเราสามารถแยกธาตุได้ว่าความเป็นรสมันมีอะไรบ้างหวานน้ำตาลหวานช็อกโกแลตหวานอะไรได้อีกอ่ะมีหวานอะไรอีกอ่ะแม็กช่วยคิดหน่อยดิมีหวานอะไรอีกวะนั่นทางนั้นไม่ได้ยินกำลังเข้าทรงอยู่มีหวานอะไรอีกอันนี้สมมติอาจจะมีหวานแบบหวานน้ำตาลอาจจะมีหวานจากผลไม้อะไรเงี้ยสมมตินะหวานจากผลไม้อ่ะเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันคิดออกเดี๋ยวค่อยมาเติมที่จำก็ต่อยอดนะไม่ต่อแล้วก็มีขมหวานน้ำผึ้งนี่น้ำผึ้งนี่ติ๊ก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 จะใส่ทำไมขมพอละเพชรค่ะสมัยนี้เขารู้จักกันไหมเนี่ยพอละเพชรเนี่ยนี่พูดเรายุคพูดว่าพอละเพชรนี่รู้ยุคเลยนะเนี่ยเกิดยุคไหนเนี่ยพอละเพชรอ่ะให้ขมจริงๆนี่ขมนึงก็คือขมช็อกโกแลตเนี่ยแหละขมกาแฟแต่ให้เด็กกินกาแฟไม่ได้ไม่เป็นไรเราเบรนสตอร์มกันอยู่เราทำได้ขมชาก็ได้อะอะไรเงี้ยขมชาอันนี้เวขมประมาณนี้ใช่ไหมมีรสอะไรอีกรสมีเปรี้ยวอ่ะมีเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวจริงๆรสมีเยอะเปรี้ยวหวานมันมีอะไรอีกมีเค็มอีกอาจจะแบบของหวานจะไปมีเค็มได้ไงวะเดี๋ยวจะเอารูปจอมออกแล้วกันรู้สึกเริ่มบังอ้าวโอเคเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดอะไรเงี้ยจริงๆเผ็ดเนี่ยไม่ใช้แล้วล่ะเริ่มหลุดไปละมันไม่ใช่ไม่มีขนมหวานที่มันเผ็ดนะคะอันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าเม็กซิกันเนี่ยเขาทานช็อกโกแลตกับชิลลี่ค่ะก็คือพริกบ้านเราเนี่ยแต่ก็จะเป็นพริกแบบของเขาจะไม่เผ็ดเหมือนพริกบ้านเราแต่แบบเป็นพริกแห้งอะไรเงี้ยเขาเอาไปใส่ฮอตช็อกโกแลตแล้วก็ไปใส่แกงค่ะเคยไปทานร้านอาหารเม็กซิกันเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแบบ king of curry ก็คือเขาเรียกว่าโมเล่ค่ะแต่โมเล่ของเขาเนี่ยก็คือแกงนั่นแหละเพียงแต่วิธีทำแกงของเขาไม่เหมือนเราเขาบอกว่า king of mole ที่เขามีเนี่ยก็คืออะไรใช่ไหมก็สั่งมาเป็นสเต็กอะค่ะเป็นสเต็กเนื้อแล้วก็เป็นน้ำซอสสีดำๆแล้วก็เฮ้ยมันคือซอสอะไรสรุปมันคือซอสช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตเลยนะเป็นครั้งแรกที่กินเนื้อกับช็อกโกแลตแบบเนื้อกับช็อกโกแลตแล้วก็มีความแบบเผ็ดนิดๆจากตัวพริกป่นที่เขาใส่เข้าไปเขาบอกครีมบางทีออกเค็มๆนะใช่ครีมบางทีออกเค็มๆใช่บางทีเขาใส่เข้าไปคือบางทีเขาใส่เกลือเข้าไปเพื่อดึงความหวานออกมาค่ะแต่ถ้าใส่มากไปมันจะไม่ได้มันจะเริ่มเป็นอาหารไม่ใช่ขนมละ จะเริ่มเป็นของคาวละอย่างที่นี่ก็จะมีอย่างที่พูดถึงเผ็ดไปใช่ไหมเรื่องเค็มก็จะมีอย่างที่ที่น้องผู้ฟังที่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องผู้ฟังทางบ้านบอกมาใช่ถูกเนี่ยที่เนี่ยเขาก็จะชอบทานอันนึงชื่อเป็นเพรสโซ่ค่ะเพรสโซ่เนี่ยมันมีความเค็มเลยนะเอาเพรสโซ่เนี่ยเค็มๆเหมือนขนมขาไก่บ้านเรานิดนึงแต่ขาไก่บ้านเราอร่อยกว่าเยอะเอามาผสมกับช็อกโกแลตค่ะแล้วเพรสโซ่กับช็อกโกแลตรวมกันรู้สึกลงตัวอะไรเงี้ยก็เพรสโซ่คืออะไรครับเพรสโซ่เพรสโซ่เหรอขนมเพรสโซ่เดี๋ยวให้ดูเพรสโซ่
พรสโซนึกถึงเพรสบ้านเราไหมเพรสแท่งอ่ะไอกุลิโกป๊อกกี้แล้วมันมีเพรสอ่ะเพรสมันถ้าบ้านเราจะเป็นแท่งใช่ไหมที่นี่มันจะมาเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยมันจะมาเป็นทรงประมาณเนี้ยวาดไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าอันตี้แอนอ่ะใครเคยไปเห็นร้านอันตี้แอนเปล่ามันจะอยู่ในห้างอ่ะถ้ายังมีอยู่นะมันจะมีมิสซิสฟิลมีอันตี้แอนอะไรเงี้ยอันตี้แอนเนี่ยก็เป็นเพรสโซค่ะแต่เพรสโซเป็นเพรสโซทำสดไงมันก็จะมีเพรสโซที่ทำเป็นกระป๋องเอาไว้แบบซื้อในตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยกรอบๆหน่อยเค็มๆฝรั่งชอบมากเลยเอามาทานกับช็อกโกแลตเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มหิวกันมากเกินไปนี่หิวกันไหมเนี่ยนี่เหมือนกันการทำร้ายตัวเองมากเลยเพราะว่ายังไม่ได้ทานยังไม่ทานข้าวนี่ลองดูสิอย่างนี้8 9พอไหวไหมพอไหวไหมโอเคยังไม่ได้ทานข้าวอ่ะแล้วก็มาพูดเรื่องอาหารมะขามคลุกบางทีก็เผ็ดนิดๆขนมเทียนอีกที่ใส่พริกไทยอ๋อจริงเนาะใช่ใช่ใช่ถูกเลยอาหารไทยก็มีใส่พูดซ้ำด้วยพูดซ้ำด้วยพูดซ้ำด้วยมีคนบอกว่ามะขามคลุกบางทีก็เผ็ดใช่ค่ะจริงค่ะมีอาหารไทยบางอย่างหลายอย่างที่เผ็ดขนมเทียนเผ็ดด้วยจริงเหรอขนมเทียนเผ็ดเหรอจอมไม่เคยทานน่ะพลาดอ่ะจริงนี่เดี๋ยวต้องไปลองหาสักบ้างแล้วแต่บ้านเราเนี่ยคุ้นเคยกับรสเผ็ดอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปใส่ในขนมเนี่ยใส่ดีๆเนี่ยก็น่าจะลงตัวไม่แพ้ใครเลยนะจริงๆน่าจะลงตัวกับคนอื่นด้วยเพราะจะแน่นอนอย่างนั้นต้องถูกปากจอมละเขาจะไปทานเผ็ดๆของเม็กซิกันมาใส่กับขนมใส่อาหารไม่ค่อยถูกปากมันแปลกมากเลยเคยได้มาเป็นแบบฮอตช็อกโกแลตมาเป็นของขวัญนะเป็นฮอตช็อกโกแลตเขาบอกเป็นมายันฮอตช็อกโกแลตก็คือมีพริกอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยคือเป็นคนชอบฮอตช็อกโกแลตนะแต่พอใส่พริกเข้าไปนี่ไม่ได้กินมาทิ้งเอาไว้แบบทิ้งเอาไว้จนแบบต้องปีสองปีแล้วก็แบบมีใครสนใจไหมแบบเอาไปเลยอะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนไปโอเครสมีประมาณนี้ใช่ไหมคะโอเคมีรสประมาณนี้ไม่รู้ขาดอะไรอีกไหมอ่ะเดี๋ยวข้ามไปก่อนละกันเราค่อยๆคิดไปเรื่อยสไตล์เงี้ยสไตล์ในการกินเงี้ยเราจะเหมือนสไตล์ในการไม่ใช่สไตล์การกินนี่ how สไตล์กินคือ how to eat สไตล์ในการสร้างมันออกมาหน้าตามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบสไตล์ขนมไทยไหมอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ใช่คนไทยก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาแบบเกิดที่นี่เลยอ่ะก็ต้องเป็นแบบแนวเงี้ยอเมริกันไปเลยหรือจะเป็นแบบยุโรปหรือจะเป็นแบบ Middle East ก็ไม่ใช่เขาอีกหรือจะเป็นแบบขนมญี่ปุ่นคือเด็กที่โตที่เนี่ยค่ะมันจะมีคือมันจะมีสไตล์ของการเป็นขนมอเมริกันอยู่ค่ะที่ไม่ใช่ว่าคนที่นี่เขาจะไม่ทานขนมสไตล์เอเชียหรือสไตล์ญี่ปุ่นนะแต่ต้องค่อยๆ introduce เขาอะค่ะอย่างสมมุติจอมทำชีสเค้กเนี่ยนิวยอร์กชีสเค้กที่เมืองไทยชอบๆกันเนี่ยฝรั่งก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติว่ามันจะเป็นสไตล์แบบอุ้ยริชมากหนักๆเข้มๆเลยแต่เขาจะไม่ค่อยได้ทานเอาไม่เคยทานดีกว่าไม่เคยทานแบบซูเฟลชีสเค้กหรือชีสเค้กญี่ปุ่นมันจะเป็นชีสเค้กเนี่ยพอจอมทำนิวยอร์กชีสเค้กไปให้เพื่อนที่ทำงานทานตอนนั้นอยู่ซาซากิก็ทุกคนชอบกันเพื่อนญี่ปุ่นจะบอกว่ามันหนักไปจอมถามว่าอยากทานอะไรเดี๋ยวเลือกมาเดี๋ยวจะไปทำให้ทานก็บอกอยากทานจะเป็นชีสเค้กจอมก็อะไรวะตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงคะเพื่อนก็อธิบายให้ฟังตอนนั้นที่จอมลองทำจะเป็นชีสเค้กเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเหมือนใครหลายๆคนที่อยู่เมืองไทยแล้วมีร้านญี่ปุ่นเปิดที่เมืองไทยหรือได้บินไปญี่ปุ่นง่ายๆอยู่บอสตันไงพูดเหมือนอยู่ในอเมริกาเจริญแต่ไม่ใช่ว่ามันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเหมือนว่าเราไม่สามารถหาอาหารไทยบางอย่างได้ง่ายๆอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเพื่อนบอกว่าอยากทานมากเลยต้องไปนิวยอร์กถึงจะได้ทานเนี่ยตอนนี้อยู่บอสตันทำ Japanese cheese cake ให้หน่อยเราก็ต้องไปคัสตอมซึ่งมันก็จะเบาๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความแตกต่างของขนมญี่ปุ่นหรือขนมเกาหลีกับขนมอเมริกันจะต่างกันมากคือ rich หนักๆเข้มๆมหรือหวานๆไปเลยนี่โคตรอเมริกันเลยแต่เทสของความเป็นญี่ปุ่นจะเป็นอีกแบบนึงไม่ต้องหวานมากมีความเบาทานแล้วทานอีกทานได้ทานอีกโหน่ากลัวมากอ่ะเนี่ยอันนี้สไตล์เราก็ต้องเข้าใจมีอะไรบ้างอะไรเงี้ย
ถ้าทำแบบเป็นโปรเจกต์จริงๆนะเราจะต้องคิดเยอะกว่าที่จอมพูดอย่างนี้สีมีอะไรบ้างคือนางชอบเป็นเจ้าหญิงอ่ะแล้วนางชอบสีชมพูอ่ะแบบโซพิงค์อ่ะโอเคชมพูอันนี้อุตส่าห์เลือกมานางชอบสีชมพูอ่ะเราก็แบบโอเคจอมเป็นคนไม่ค่อยถนัดกับสีชมพูอะค่ะตอนแรกก็แบบไม่ค่อยอยากเซ็งอิดเอาท์ลาวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่แบบเวลาต้องไปงานเลี้ยงหรืออะไรสักอย่างที่เขามีธีมสีชมพูแล้วเรารู้สึกว่าการเลือกสีนี้ให้กับตัวเองมันช่างเป็นเรื่องยากซะเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่เราอะไรเป็นอาจจะเป็นที่เราคิดมากอะไรเงี้ยค่ะ คุยกับเพื่อนที่นี่พูดว่าyou know I think pink is not my color ไม่ใช่สีฉันแล้วเพื่อนฝรั่งก็บอกว่า yes I agree ช่วยกันย้ำเพื่อนเราบอกว่าแล้วแต่คนว่าสีเหมาะกับอะไรเนี่ยพิงค์เนี่ยน้องเขาชอบสีชมพูคือไม่ใช่ว่าเราไม่เข้ากับสีชมพูเราไม่ถนัดสีชมพูแล้วเราจะทำงานกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เหมือนกันค่ะสมมติว่าสมมติเวลาจอมออกแบบงานแลนด์สเคปเนี่ยจอมไม่ได้ชอบสมมติว่าจอมเป็นคนไม่ชอบดอกไม้ไม้ดอกเนี่ยไม่ได้ชอบเป็นพิเศษเราต้องไม่ออกแบบเราออกแบบได้ไหมเราก็ต้องออกแบบได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราไปเกลียดอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่ามันใช้กับอะไรแล้วมันสวยดูแลยังไงอันไหนเหมาะกับอะไรอันนี้คือความรู้องค์ความรู้ที่เราต้องรู้ว่าใช้ยังไงแล้วมันดีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเราต้องชอบแล้วเราถึงจะใช้มางานมันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แค่สิ่งที่เราชอบมันก็จะมีลิมิตอยู่แค่เนี้ยนิดเดียวอะสิ่งที่เราเอามาใช้ได้ในชีวิตเหมือนกันนะคะถ้าเป็นชีวิตถ้าทำแค่สิ่งที่เราชอบแล้วไม่ไปหาความรู้มาเพิ่มสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตามอะเราก็จะไม่มีอินโฟเมชันอื่นเลยฉะนั้นเราต้องทำอะไรที่ไม่จำเป็นต้องคือไม่ต้องบางอย่างไม่ต้องใส่ความรู้สึกไปว่าชอบมันทุกอย่างอะไรเงี้ยบางทีทำเพียงเพื่อให้เราได้ความรู้มาว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงกับชีวิตเราเอาไปใช้ยังไงต่อได้อย่างนั้นด้วยค่ะไม่งั้นชีวิตเรามันจะแคบอยู่แค่นี้ถ้าเราชอบแค่นิดเดียวแย่เลยดิชีวิตเรานิดเดียวถ้าเราชอบทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคก็ว่าไปก็ดีโอเคพิงค์มีอะไรอีกก็มีช็อกโกแลตป่ะช็อกโกโอเคเขียนผิดช็อกโกช็อกโกนี่มีช็อกโกด้วยมีช็อกโกมีสีอันนี้หลักๆจอมว่ามี2สีแต่ทีนี้เนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยมันก็จะมีเป็นเข้มเป็นดาร์กใช่ไหมหรือว่าเป็นแบบถ้าเป็นช็อกโกแลตนมสีมันก็จะอ่อนลงมาหน่อยใช่ไหมถ้าเป็นชมพูเนี่ยจริงๆเราก็น่าจะสามารถได้เล่นได้ตั้งแต่แบบสีแดงใช่ป่ะไปถึงแบบชมพูธรรมดาจนไปถึงแบบชมพูอ่อนจนถึงขาวเลยป่ะเพราะว่าสีชมพูอ่ะมันคือส่วนผสมของสีแดงกับสีขาวเว้ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะเล่นได้ทั้งเฉดนี้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าเนี่ยเวลาจอมเริ่มคิดจอมก็จะเริ่มคิดประมาณอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคิดจากแดงเข้มค่อยๆ gradient หรือค่อยๆลดระดับลงมาแปลงระดับลงมาเป็นสีขาวน่าจะประมาณนี้นะจอมคิดว่าโทนอ่ะมันน่าจะเป็นประมาณนี้มีขาวชมพูแดงสีช็อกโกแลตเพราะเขาชอบช็อกโกแลตไงคือนอกจากช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตน้ำสีน้ำตาลเราอาจจะใช้ไวท์ช็อกโกแลตได้ใช่ไหมแต่ไวท์ช็อกโกแลตแม่งคือเรียกว่าไวท์ช็อกโกแลตในนามเว้ยแม่งไม่ใช่ช็อกโกแลตเว้ยมันไม่ใช่ช็อกโกแลตอะมันคือมันโคตรจะเป็นสิ่งที่โปรเซสออกมาให้มันเป็นอย่างนั้นเลยอะมันตัดไว้ช็อกโกแลตไปเพราะว่ามันหวานมากค่ะถ้าสีชมพูไม่ว่าจะอะไรจอมคิดว่านะมันก็มีอีกทีนึงก็คือไวท์ช็อกใช่ไหมอันเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะหวานมากก็มีช็อกโกแลตไวท์แล้วมันก็ตรงด้วยคือถ้าอยากทำจริงๆก็ได้ถ้าเขาชอบหวานมากๆจอมว่ามันก็เวิร์กแต่ว่าถ้าเขาไม่ชอบหวานมากมันอาจจะไม่เวิร์กอ่ะตกแต่งเนี่ยเราก็จะเอาแบบทำงี้เลยก็ได้แบบว่าแบบโหยแบบธรรมชาติเลยอ่ะคือมีความเป็นญี่ปุ่นเลยเหมือนซูชิแสดง
ธรรมชาติที่แท้จริงของอาหารนะตรงนั้นเอาทุกอย่างโชว์เสร็จไม่ต้องมีตกแต่งอะไรเลยดิบๆกันเลยทีเดียวหรือเราจะตกแต่งให้มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบสปาร์คลิ่งสปาร์คเลอร์เด็กฝรั่งมันชอบอ่ะที่มันเป็นแบบระยิบระยับอ่ะดาวๆอะไรอย่างเงี้ยโหนี่ไม่ได้ชอบเองเลยนะเนี่ยสปาร์คเกอร์เป็นดาวๆดีไหมหรือเป็นแบบเค้กครัมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเค้กครัมอ่ะมันจะมีสมมุติว่าเรามีเค้กใช่มั้ยคะเราเค้กอ่ะมาบดขยี้จากที่มันเป็นชิ้นอยู่อ่ะมาบดขยี้แล้วเราก็เอาไอ้เค้กนั้นน่ะมาโปะตรงข้างนอกเหมือนเอาไส้ในออกมาอยู่ข้างนอกเลยเงี้ยงงดิเดี๋ยวไว้ว่าหลังค่อยเอามาให้ดูแล้วกันเคยทำอย่างนั้นเหมือนกันสปาร์คเกอร์เค้กครัมหรือว่าจะเป็นแบบไอซิ่งหรือเป็นอ๋อเคยเห็นนี่ป่ะแบบที่มันเหมือนเป็นอะไรที่แผ่นๆมันด้านๆแผ่นๆด้านๆเคลือบบนเค้กอะค่ะอันนั้นเขาเรียกแบบฟองดองก็เรียกแบบฝรั่งเศสก็ฟองดองเรียกแบบอเมริกันก็ฟอนแดนท์ไม่ฟองดูนเอาไปจิ้มแมนเยอะเหลือเกินเรื่องเกี่ยวกับขนมเนี่ยนี่ถ้าแบบสีชมพูผู้หญิงมีหลายเลเวลมาผู้ชายมันก็คือผู้หญิงเอ้ยแต่ผู้ชายมันก็คือชมพูอะแบบยังไงมีคนบอกว่าสำหรับชมพูสำหรับผู้หญิงมีหลายเลเวลสำหรับผู้ชายมันคือสีมันคืออันเดียวแหละแบบยังไงจริงๆเนี่ยอันนี้ขอเถียงมันมีหนังเรื่อง Fifty Shades of Grey ใช่ไหมเทายังมีตั้งหลายเฉดเลยดีเราไม่ได้ดูหนังนะแต่เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชื่อคือเราจะพูดถึงความอาร์ตความกราเดียนของสีแต่คือจริงๆทุกสีอะค่ะมันมีสีความเข้มความอ่อนของมันหมดมันอาจจะเป็นแบบแดงขาวใช่ไหมคะถ้าสมมติเอาแดงกับขาวมารวมกันใช่ไหมมันก็จะเป็นขึ้นอยู่ว่าถ้าสมมติแดงเยอะแล้วขาวนิดเดียวมันก็จะแบบหูมันออกไปทางแบบปัดๆเลยอะแดงปัดเหมือนจะแดงจะชมพูอะไรเงี้ยหรือแบบชมพูใสๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่มันก็จะมีแบบความแบบเลเวลของความแปลกๆแตกต่างกันลองไม่คิดถึงสีชมพูไปคิดถึงสีเทาแทนอะเราจะพบว่ามันมีหลายเทาอ่อนเทาเกือบขาวควันบุหรี่อะไรเงี้ยดาแล้วก็ไปเป็นจนเป็นเกือบจะเป็นสีดำอะไรเงี้ยก็ถ้าเราลองสังเกตดีๆเงี้ยบางทีมันจะแตกต่างอย่างเดี๋ยวเล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องสีก่อนที่จะกลับคอมเอ๊ะก่อนไม่ต้องหาเห็นหน้าเราหรอกอย่างเงี้ยแหละมีพูดถึงเรื่องสีตอนช่วงเดือนที่ผ่านมาไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นโปรเจกต์แอดไวเซอร์ให้น้องสายแอนิเมชันคนหนึ่งค่ะก็เขากำลังทำอินโฟกราฟิกอยู่เขาก็เลือกสีมาเอามาด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าอยากให้สีมันตัดกันเนี่ยเขาก็เอาสีที่มันตรงข้ามกันเลยอะเอามาวางเขาบอกว่ามันจะได้อ่านง่ายจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่แค่เอาสีตรงข้ามมาวางด้วยกันแล้วมันจะอ่านง่ายนะถ้าสีหนึ่งถ้าสองสีเนี้ยค่ะมันเข้มอะแล้วมันเป็นสีตรงข้ามกันอะลองคิดนะเอาไปซีล็อกอะเอาไปถ่ายเอกสารได้เป็นขาวดำอะเอามาวางอะเราจะแยกไม่ออกเลยเว้ยสีแม่งเท่ากันมากคือความเข้มแม่งเท่ากันน่ะคือเวลาจะทำอะไรสักอย่างให้เห็นน่ะต้องลองคิดว่าเราทำสีเนี้ยแล้วเราไปถ่ายเอกสารขาวดำมาแล้วมันจะเห็นอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะมันมีความเข้มของสีที่แตกต่างกันเขาเรียกฮิวเนี่ยintensity พวกเนี้ยค่ะโอ้ยยากเดี๋ยวนอกเรื่องเดี๋ยวเทคนิคเกินก็เป็นว่ามันมีความเข้มความอ่อนของสีหนึ่งสีเยอะฟ้าก็มีหลายฟ้าเขียวก็มีหลายเขียวแบบเขียวเพียวๆเลยหรือเขียวที่เริ่มเอาสีอื่นมาผสมด้วยให้มันมีความฟ้าอะไรเงี้ยก็จะเริ่มไม่ใช่เขียวธรรมดาละเรื่องสีมันก็จะเริ่มมีเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะออกทะเลกันเกินไป ใช่ชมพูมีเยอะก็ต้องค่อยๆไปค่ะเริ่มจากสีที่เราชอบไม่อินกับชมพูก็อาจจะมีสีอื่นที่เรามองเฮ้ยมันก็มีหลายเฉดนะเว้ยอะไรเงี้ยเท่าไหนดีอะไรเงี้ยโอเคเดคเคอร์เรอินหยางฮ่าฮ่าฮ่าก็อินหยางจริงเนาะใช่อินหยางจริงใช่อินหยางฮ่าฮ่าก็อินหยางก็ก็เป็นความแบบตัดกันแต่มีความลงตัวอะไรเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวยาว
how to eat how to eat ใช่ไหม how to eat เนี่ยทานยังไงก็ทานแบบอย่างเงี้ยเหมือนหั่นเค้กแล้วก็แบ่งกันกินน่ะหรือว่าจะกินแบบเป็นคัพเค้กหรือจะกินแบบเป็นชิ้นน่ะหรือจะกินไอ้จริงๆมันมีเค้กพ็อปเว้ยเค้กพ็อปคือเหมือนแบบลูกอมอมยิ้มอ่ะมีอีกไหมจริงๆมีอีกนะมีอย่างนี้มีอีกสมมติว่าเป็นเค้กเสิร์ฟพร้อมกับไอติมนี่มีวิปครีมจึงก็มีอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคะวิธีกินโอเคจองว่ามันแค่นี้แหละโดยประมาณแต่ทีเนี้ยถ้าเราคิดว่าทุกอย่างบนโลกมันมีออปชันในการคิดเยอะขนาดนี้เราต้องใช้ทุกอย่างอะตอบได้คำเดียวว่าตลาดแตกค่ะเราไม่สามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกไปยัดใส่อย่างเดียวกันได้ไม่ใช่ยำรวมมิตรอะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่เหมาะกับโจทย์ของเราโจทย์ของเราเมื่อตะกี้เนี่ยคือเขาเป็นซาชา7ขวบเป็นแนวเจ้าหญิงชอบช็อกโกแลตมากไม่ได้ชอบหวานเกินไปนะโอเคทีนี้จอมก็เลยต้องไปถามเขาเพิ่มเติมค่ะว่าเอ้ยแล้วน้องชายเขาชอบอะไรมีอะไรที่น้องชายเขาชอบแล้วซาชาชอบไหมแม่เขาก็บอกว่าอ๋อเขาชอบนูเทลล่าด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะอ๋อนูเทลล่าเหรอนูเทลล่าเป็นเรื่องที่ดีนูเทลล่าใครเคยทานนูเทลล่าบ้างนูเทลล่านูเทลล่าเนี่ยมันคือช็อกโกแลตค่ะแต่มันเป็นช็อกโกแลตที่ผสมเฮเซลนัทซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยทั้งกระปุกนูเทลล่าเนี่ยมันคือน้ำตาลค่ะ มันคือน้ำตาลแต่กลบความแบบความแรดของน้ำตาลไว้ด้วยแบบช็อกโกแลตกับตัวแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนว่าเรามีความเฮลตี้มีความเป็นธรรมชาตินิดนึงจากการที่ใส่ถั่วเฮเซลนัทเข้าไปอ่ะนี่พูดจาเหมือนแอนตี้นูเทลล่าแต่ไม่ใช่นะชอบนูเทลล่ามากแต่ถ้าไปเปิดกระปุกดูข้างๆแล้วดูว่ามันแบบโอ้โหแคลอรี่เท่าไหร่มีน้ำตาลเท่าไหร่อยู่ในนั้นนี่คือจะรู้เลยว่ามันก็ไม่ได้เฮลตี้แต่โอเคช่างมันเป็นเรื่องเอาอร่อยไปก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนูเทลล่าโอเคเขาบอกเขาชอบนูเทลล่าด้วยทีนี้เราทำไงดีจอมก็เลยคิดว่ามาไฮไลท์สิ่งที่เราจะใช้จริงๆก่อนของงานนี้สิ่งที่เราจะใช้ของงานนี้จริงๆอ่ะต้องใช้ใช่ป่ะนี่จอมก็ลองไฮไลท์ไม่เห็นเนาะสีนี้ไม่เห็นใช่ป่ะอ่อนไปสงสัยจะต้องใช้สีชมพูจริงๆด้วยยอมก็ได้วะอันนี้เห็นละเขาจะเอาแบบหวานใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบช็อกโกแลตมันก็ต้องมีความเป็นช็อกโกแลตเราอาจเรามีความมันของนูเทลล่าได้อ๋อจอมลืมไปรสนึงมันจะมีแบบจริงๆมันมี texture ด้วยอ่ะลืมจริงๆมัน texture เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงต้องคิดอะไรเงี้ยว่าแบบเท็กซ์เจอร์แบบยานุ่มอะไรเงี้ยกรอบอะไรงี้ด้วยนะโอ้ยเริ่มเยอะอะแต่ไม่เป็นไรเริ่มคิดก็เริ่มมาละโอเคจำว่ามันต้องนุ่มๆอะแต่ถ้ามีความกรอบนิดนึงก็ดีโอ้ยเริ่มขอมาเริ่มเยอะอีกละเดี๋ยวจะตลาดแตกไหมเนี่ยมันต้องนุ่มแล้วก็กรอบแบบเหมือนกรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ทำไงนะไม่รู้ทำไงจริงๆค่ะเวลาเราออกแบบเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายมันจะออกเป็นยังไงค่ะเราตั้งก่อนว่าเราอยากได้อะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาว่าจะทำยังไงถึงได้อย่างนั้นสมมติออกแบบแลนด์สเคปก็เหมือนกันสมมติมีไซส์บ้านเราต้องการจะสกรีนไหมต้องการทำให้บ้านเรามีความเป็นส่วนตัวจากบ้านข้างๆเรารู้แล้วเราต้องทำสิ่งนี้เราต้องไปหาต้นไม้อันไหนที่เหมาะกับนาทีนี้เลยย่าเหมือนกันเลยก็ชีวิตก็เหมือนกันลองไปเมตาฟอร์ปรับกันเอาเนี่ยโอเคต้องหวานต้องมีความมันนุ่มกรอบมีความเป็นช็อกโกแลตอยู่ขมนิดๆก็ได้แต่อย่าเยอะมากกว่าเด็กไม่ค่อยชอบอันนี้ให้นิดหนึ่งเผ็ดไม่เอาเปรี้ยวจำว่าเปรี้ยวอ่ะเราสามารถทำให้มันเปรี้ยวได้จากสตรอเบอรี่นะหรือแบบบลูเบอร์รี่ซึ่งไม่ค่อยเปรี้ยวหรอกแต่บางทีก็เปรี้ยวอะไรอย่างงี้คือสตรอเบอรี่กับอ๋อราสเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยราสเบอร์รี่มันก็ดีอาจจะดีนะอาจจะดีถ้าเอามาแบบมาใช้อะไรเงี้ยสตรอเบอร์รี่นี่ใช้ง่ายสตรอเบอร์รี่อาจจะใช้ง่ายหน่อยความเปรี้ยวมาจากนี้สไตล์ไม่ต้องคิดมากเอาอเมริกันอย่างอื่นตัดทิ้งสีก็อย่างที่บอกต้องมี2สีนี้แหละแต่จอมคิดว่าขาว
ไวท์ช็อกโกแลตมันหวานอะทำยังไงรสชาติมันก็คงไม่ลงตัวง่ายๆอะไรเงี้ยนอกจากมาแต่งข้างนอกลองทำให้โจทย์เขาเป็นเจ้าหญิงที่เหมือนกำลังเป็นกำลังพร้อมจะเป็นวัยรุ่นแล้วมีความอยากจะเป็นผู้ใหญ่แต่ยังติดความเป็นเจ้าหญิงอยู่เหมือนละทิ้งความเป็นเจ้าหญิงไปไม่ได้ฉันยังเป็นเจ้าหญิงอยู่อะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่เพราะว่าจะเป็นผู้หญิงแล้วเข้าใจอินเนอร์นะก็เราก็ต้องพยายามคิดว่าถ้าเป็นเขาเขาจะชอบยังไงก็โอเคเอาแบบเป็นแบบมิลค์ช็อกโกแลตละกันก็คือมันก็ไม่ได้ขมแล้วก็มีความเป็นช็อกโกแลตอยู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดว่าจะใช้ยังไงสีชมพูเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดว่าใช้ยังไงสีแดงเนี่ยจอมว่าจอมใช้ได้จากไอ้พวกผลไม้แต่ไอ้สีชมพูเนี่ยมันยากอ่ะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นธรรมชาติที่ใช้ได้เท่าไหร่นอกจากแบบเอาสีแดงๆมาปั่นรวมกับสีขาวปั่นรวมกับครีมอะไรเงี้ยโอ้ยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยคิดเดคอเรชั่นจอมว่าเราใช้แบบถ้าเราแบบมีเอาแบบน้ำตาลอะน้ำตาลที่เป็นสีๆอะค่ะที่นี่มันจะมีขายเยอะมันจะมีขายแบบเป็นรูปดาวรูปหัวใจแบบประมาณแบบ5ไซส์อะแล้วแต่ละไซส์มีแต่ละสีมีเป็นแบบไข่มุกมีเป็นอุ้ยสารพัดอะเยอะมากอะมีเป็นลายการ์ตูนด้วยเราอาจจะเลือกลายที่มันเหมาะเขาจะเป็นหัวใจแล้วก็เป็นแบบกลมๆอะไรเงี้ย2อันไม่เอาเป็นดาวเยอะไปเดี๋ยวมันจะตีกันอาจจะเป็นแบบหัวใจกับกลมๆเป็นรูปเป็นไข่มุกเลื่อมๆอะไรเงี้ยค่ะเอามาใช้ตกแต่งก็ได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเราใช้อย่างเงี้ยเป็นสีชมพูขาวแดงอะไรก็ว่าไปเราก็ตอบโจทย์ตัวนี้แล้วไงเราก็ดูโคตรจะอเมริกันด้วยแถมแม่งโคตรหวานเลยก็น่าจะได้แล้วนะเนี่ยเป็นไอเดียแบบตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเนี่ยคือตัวแก่นของความหวานเลยแต่ทีนี้ความเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันอยู่พอดีกับไอ้พวกความหวานนี่ก็น่าจะต้องใส่ใจความออกแบบช็อกโกแลตมากขึ้นละทำไงกับช็อกโกแลตดีอยากได้สีฟ้าแม่กิบสีฟ้าให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนันจะเพราะสีเหลืองเขาอ่านไม่ออกไม่เอาสีเขียวก็ได้ค่ะสีเขียวก็ได้ค่ะรู้สึกไหมเดี๋ยวจะเป็นชมพูฟ้าโอเคได้สีเขียวแน่ช็อกโก้สมมติว่าช็อกโก้นี่มีความเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมทำยังไงให้มีความเป็นอเมริกันตรงนี้ด้วยเชื่อมกันไม่เป็นไรโอ้ยสีส้มมีเหรอเสียดายไม่เป็นไรพอละเดี๋ยวจะเยอะไปช็อกโกแลตนี่มันสามารถทำให้มีความมันได้อะเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยซึก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 เนี่ยความมันได้เห็นจอมกำลังเชื่อม2สีนี้อยู่ป่ะไอ้สีชมพูเนี่ยคือหวานไอ้สีเขียวเนี่ยคือความอีกรสนึงอะค่ะคือจอมเริ่มคิดละนี่ยังคือเริ่มคิดแล้วว่ามันเป็นเรื่องของ2ส่วนผสมกันนะคะคือความเป็นเจ้าหญิงกับความเป็นช็อกโกแลตอยู่ด้วยกันเนี่ยจอมคิดว่ามันแบบครึ่งๆอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นสัดส่วนแบบแทนที่จะเป็นครึ่งๆอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้เหมือนเราใช้ความเป็นช็อกโกแลตเป็นเบสอะค่ะเป็นฐานแล้วเราก็ใส่สีชมพูเป็นตัวเน้นก็ได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าต้องสีชมพูต้องเยอะขนาดนั้นแต่ทำยังไงให้สีชมพูมันเด่นในขณะที่มันน้อยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไงสัดส่วนก็ต้องเล่นกลับไปกลับมาต้องไม่แบบฟันธงอะค่ะต้องค่อยๆแบบเปลี่ยนวิธีคิดไปเรื่อยโอเคเขียวใช่ไหมอเมริกันช็อกโกแลตมีนูเทลล่าด้วยเค้กเป็นอย่างนี้เค้กเป็นอย่างนี้สมกันได้ละโอเคได้ละว่าเราจะมีรสชาติมีสไตล์ประมาณนี้ถามว่าแค่นี้แล้วมันออกมาเป็นยังไงมันจะออกเป็นเค้กได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูหน้าต่อไปเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่ามันออกเป็นเค้กได้ยังไงจะแอบถ่ายไว้ก่อนดีกว่าว่าถ่ายรูปไว้ก่อนว่าเราเขียนอะไรลงไปนี่ค่ะวิธีทำงานถ่ายรูปเขียนไว้โอเคถ่ายไว้ว่าเราทำอะไรลงไปเดี๋ยวเราจะได้กลับมาดูว่าเมื่อกี้เราเขียนอะไรนี่นะถ้าเห็นเมื่อกี้ที่จอมบอกว่าโอเคมันจะต้องมีรสนู้นรสนี้หลักๆคือจอมจะมีแบบรสของ
หวานหวานใช่ไหมมีสีหวานหวานซึ่งรสของไอ้สีหวานหวานสีชมพูเนี่ยรสจอมันคงต้องมาจากน้ำตาลน่ะกับอีกทีนึงก็สตรอเบอรี่โอเคเดี๋ยวเขียนให้ก่อนมีองค์ประกอบก่อนน้ำตาลสตรอเบอรี่ใช่ป่ะมีช็อกโกแลตมีนูเทลล่านูเทลล่าเขียนไงดีเนี่ยตอนนี้นึกหน้าเฮเซลนัทไม่ออกเอามันอยู่ในกระปุกแล้วกันกระปุกนูเทลล่าโหว่ากระปุกกระเบี้ยวนี่นูเทลล่าทั้งมันโอเคเมื่อกี้จำพูดอะไรมากกว่านี้บอกว่าสักชูเกอร์อ๋อมันก็น่าจะมีครีมเนาะครีมอ่ะจอมว่าประมาณนี้แต่จอมอยากให้มันมีครันชี่ด้วยจอมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันกรอบกรอบจะได้กรอบนอกนุ่มในอาจจะเป็นเวเฟอร์มั้งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช้ยังไงแค่นี้ก่อนนี่คือองค์ประกอบที่จะใช้ ingredient ที่จะใช้มีเท่านี้ความคิดว่าเวลาจะทำเค้กใช่ไหมที่บอกว่าเค้กมันเป็นแบบนี้เป็นอันนี้ถ้ามองจากข้างบนลงมานะคะมันเป็นกลมๆใช่ไหมเราก็จะตัดแบ่งกันเป็นชิ้นแยกไปได้เป็นอย่างนี้ถ้ามองด้านข้างเค้กมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็ตัดมันเว้ยคิดมันเนี่ยเอามีดเนี่ยมีดเหมือนมีดไหมเออแหละเหมือนแหละเนี่ยก็หั่นมันอาจจะแทนที่เราจะต้องเป็นเค้กตันๆชิ้นเดียวเงี้ยเราก็อาจจะหั่นมันแล้วหั่นทำไมอ่ะหั่นแล้วก็แยกมันไงแยกมันออกจากกันแยกมันมาเป็น3ชั้นแยกไหมวะก็แยกแล้วใส่อะไรไปตรงกลางเนี่ยเขาบอกว่าเท็กเจอร์ไม่อยู่ในเดคอเรชั่นหรอครับเท็กเจอร์ไม่อยู่ในเด็กการทิ้งความเป็นเจ้าหญิงเนี่ย coming of age มากทิ้งความเป็นเจ้าหญิงนี่มีคนถามว่าเท็กเจอร์ไม่อยู่ในเดคอเรชั่นเหรอครับเท็กเจอร์ถ้าเรามองด้วยตาอยู่ในจะอยู่ในเดคอเรชั่นถูกค่ะแต่ถ้าเรามองว่าเท็กเจอร์เป็นส่วนที่เราหลับตาแล้วเรากินเข้าไปอ่ะแล้วเท็กเจอร์เราสัมผัสได้ว่ามันกรอบหรือมันนุ่มหรือมันหยาบว่ะหยาบมากหยาบน้อยเหมือนเราใส่มะพร้าวเข้าไปในเค้กกับเค้กที่มันเป็นเค้กนุ่มๆอ่ะเค้กที่มะพร้าวมันจะมีความหยาบกว่าคือถ้าใส่มะพร้าวเข้าไปเลยนะไม่ใช่แบบเป็นเค้กครีมใส่น้ำมะพร้าวแล้วมีครีมมะพร้าวข้างบนไม่ใช่อย่างนั้นนะอะลองนึกถึงขนมบ้าบิ่นใครเคยกินขนมบ้าบิ่นมั้งขนมบ้าบิ่นเนี่ยมีความหยาบมากกว่าเค้กชิฟฟ่อนอันนั้นคือเท็กซ์เจอร์ไม่เหมือนกันละโหนี่มานั่งแบบวิเคราะห์ขนมให้ฟังโคตรหิวเลย นึกออกยังคือเท็กซ์เจอร์ถูกค่ะเป็นเดคอเรชั่นเหรอเป็นเดคอเรชั่นถ้าเรามองแค่ตาแต่ถ้ากินเข้าไปละรสมันจะนุ่มลิ้นหรือรสมันจะแบบกรอบวะไม่มันถ้าผิวสัมผัสมันจะนุ่มลิ้นหรือมันจะกรอบแต่ไม่นับว่ารสคืออะไรนะเห็นไหมมันเริ่มมีความซับซ้อนละหรือจะหาว่าจอมทำอะไรแล้วมันดูยากอะไรเงี้ยอะไรที่รู้สึกมันยากก็ตัดทิ้งไปค่ะแต่อย่าคิดว่าไอ้ที่ทำแล้วมันโอเวอร์เวมเออเจอซะเหลือเกินอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราเห็นชัดๆอะเราจะรู้ว่าจริงๆเราเอาสามารถเอาอะไรเลือกอะไรใช้เลือกอะไรทิ้งได้อะไรเงี้ยเหมือนมีช้อยเยอะๆเราก็แค่รู้ว่าเราจะแค่รู้ว่าโอเคเรามีช้อยเยอะเราจะเลือกอะไรตรงกับโจทย์มากกว่าแต่มันจะเหนื่อยมากเลยถ้าเรารู้ว่าเรามีช้อยเยอะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเลือกไปเพื่ออะไรไม่มีโจทย์ไม่มีเป้าหมายอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะยากเพราะถ้ามีช้อยเยอะโอเคต่อเค้กใช่ไหมจอมบอกแล้วจอมจะหั่นแล้วจะใส่อะไรเข้าไปตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือตัวที่หนึ่งอันนี้คือเหมือนกันเว้ยนี่คือหนึ่งแต่ไอ้ตรงเนี้ยอะไรที่ใส่เข้าไปตรงเนี้ยมันคือสองสิ่งที่สองเนี่ยเริ่มจำเริ่มมองเห็นแล้วแต่ถ้าคนฟังก็หิว กินเผื่อด้วยตอนนี้ยังกินไม่ได้เดี๋ยวจะไปกินหลังจากนี้นี่ใช่ไหมพอมองเห็นมันแบบนี้ใช่ไหมแต่งเป็นชั้นๆละลองมาวาดออกมาเนี่ยจอมอาจจะคิดว่าถ้าเป็นเค้กช็อกโกแลตล่ะเค้กช็อกโกแลตนะจำมาวาดให้มันใหญ่ๆหน่อยจะได้เห็น
ลุดไหมเนี่ยหลุดกรอบไหมเนี่ยโอเคไม่หลุดอันเนี้ยเป็นเค้กจะว่ามันต้องเค้กช็อกโกแลตว่ะอันเนี้ยไม่มีทางเป็นอย่างอื่นละอย่างน้อยเราจบละเราใช้ช็อกโกแลตสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยเป็นเค้กช็อกโกแลตเอ๊ะหรือเราใช้บราวนี่ได้วะใช่ไหมเราก็ใช้บราวนี่ได้เหมือนกันนะเอาละเริ่มละโอเคเดี๋ยวเราค่อยลองคิดก่อนสมมติว่าจอมเป็นช็อกโกแลตเค้กอันบนเหมือนกันเขียนซ้ำทำไมเนี่ยสมมติว่าจอมเอาข้างล่างเป็นบราวนี่เงี้ยเอ้ยสนุกว่ะเนี่ยบราวนี่บราวนี่เปลี่ยนละเปลี่ยนใจชั้นล่างไม่เหมือนกันละเปลี่ยนละไม่หันละอันนี้อาจจะหนาหน่อยหรือก็ทำบางๆไปแล้วก็หันสองหันครึ่งแล้วก็มีบราวนี่ตรงนี้ทีนี้ใส่อะไรตรงนี้ดีอ่ะใส่ตรงนี้ใช่ป่ะมันก็ต้องมีครีมใช่ไหมมันก็ต้องมีครีมอะไรสักอย่างเป็นตัวเชื่อมเอางี้ให้จอมให้จอมว่ามันเหมือนไอ้นี่เว้ยมันเหมือนเรากำลังก่ออิฐอะก่อกำแพงอิฐอะก่อกำแพงอิฐที่บ้านนะเวลาจะก่ออิฐอะมันก็ต้องเอาปูนโบกใช่ป่ะมันถึงจะติดกันไอเนี่ยแม่งก็คือปูนเว้ยแม่งเหมือนกันเลยก็แค่ต้องหาอะไรมายึดให้มันติดกันเพราะเราต้องคิดเวลาเราคิดพวกนี้เราก็ต้องคิดถึงวิธีการสร้างมันด้วยเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ได้ยังไงถ้ามันไม่เหนียวสมมติว่าเอาแค่ผลไม้มาวางเฉยๆไม่ได้นะมันต้องมีแบบอะไรที่เหนียวๆหน่อยให้มันมายึดกันแยมก็ไม่ได้นะแยมแม่งซึมเว้ยคือแยมก็ได้แต่แยมมันก็คือหนึ่งมันก็จะคือซึมลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดเอ้ยเป็นครีมละกันเหนียวๆหน่อยหนึบมันเอาไว้ใส่อะไรเข้าไปอีกดีไหมเอาแค่ครีมเฉยๆก่อนละกันโอเคคอนเซปต์ประมาณนี้ได้คอนเซปต์ละไปพัฒนาแบบนี่พัฒนาต่อให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมนี่วาดเอียงอีกโอเควาดเบี้ยวอย่าถือโอเคสมมุติว่าอันนี้คือบราวนี่สมมุติจอมเป็นบราวนี่ช็อกโกแลตชิพด้วยโอ้โหมันจะช็อกโกแลตอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นบราวนี่ช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีครีมเป็นนูเทลล่าครีมละกันเอานูเทลล่าไปทำเป็นครีมนูเทลล่าไปทำเป็นครีมหมอความเป็นเจ้าหญิงของฉันหายไปไหนหมดเนี่ยมีแต่ความเป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตใช่ป่ะจำได้ป่ะว่ามันจะมีแบบเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นเค้กช็อกโกแลตนี่แล้วก็มีนูเทลล่าอยู่ตรงชั้นแล้วก็เป็นเค้กช็อกโกแลตเค้กถูกป่ะเอางี้เลยไหมเอาอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเอาอย่างงี้ปุ๊บว่าเวลาเราทำออกมาสมมตินี่จอมองมันเป็น1ชิ้นใช่ป่ะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้มีนี้โอ้ยอย่าเบี้ยวสิลูกนี่ประมาณอย่างนี้ใช่ป่ะเค้กก็จะประมาณอย่างนี้แล้วด้านข้างๆเราจะเก็บรายละเอียดยังไงมันก็เก็บมันก็จะเห็นเป็นขอบๆชั้นๆอย่างนี้เลยใช่ป่ะมันก็จะไม่สวยเว้ยก็อาจจะเป็นว่าเราจะต้องเพิ่มท็อปปิ้งข้างบนไป1ท็อปปิ้งอาจจะเป็นนูเทลล่าครีมอยู่ข้างบนขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วเราก็เอามันอะมาเคลือบด้านข้างด้วยเลยก็มาเคลือบด้วยเลยเนี่ยเนี่ยสมมติว่าไอ้จุดๆเนี่ยคือนูเทลล่าครีมใช่ป่ะเราก็มาเคลือบข้างๆด้วยเลยอ่ะต่อมาหน่อยจริงๆชีวิตจริงจะไม่เห็นรอยต่อก่อร่างสร้างเค้กมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วเราแล้วนี่มีแต่ความเป็นช็อกโกแลตเนี่ยกินกับน้องได้แล้วเนี่ยแล้วก็มีนูเทลล่าแล้วเนี่ยมีทั้งแบบเบาๆข้างบนที่เป็นเค้กธรรมดาแล้วก็มีทั้งบราวนี่ข้างล่างเงี้ยแต่แล้วความเป็นเจ้าหญิงของซาช่าหายไปไหนนางจะชอบไหมเนี่ยมีแต่ช็อกโกแลตซื้อที่ไหนก็ได้วะเนี่ยไม่ได้มีความเป็นนางเลยหรือว่าอันนี้เราแค่แบบ
เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาสตรอเบอรี่วางดีไหมวางสตรอเบอรี่ไปแล้วก็โรยไอซิ่งอาจจะเป็นกลมๆโรยไอซิ่งไอ้ไม่ใช่ไอซิ่งดิสปาร์กลิ่งเป็นแบบเม็ดสีชมพูแดงๆขาวๆใส่ลงไปอันนี้นี่คือแบบแรกนะแบบที่หนึ่งคืออยากคิดว่าเราคิดได้ครั้งเดียวอะค่ะเราคิดได้อีกค่ะอืมดีไหมอะแบบเนี้ยสตรอเบอรี่รู้สึกว่ามันยังไม่สวยอะรู้สึกว่ามันแบบธรรมดามันโซแบบธรรมดาแบบไม่ค่อยแบบมีอะไรมากอาจจะดีตรงรสชาติอะไรเงี้ยเพลนลุคกิ้งแต่ว่าอาจจะเทสกู๊ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็มีสตรอเบอรี่ข้างบนมันก็แดงแล้วยังไม่ถูกใจเอาอีกเอาใหม่ชิ้นนักออกแบบอาชีพใช้กระดาษเปลืองมากค่ะถ้าไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเยอะมากเนี่ยถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ช่วยเนี่ยจะเปลืองกว่านี้นี่โชคดีมีคอมพิวเตอร์ช่วยบ้างเอาใหม่ดีกว่าถ้าอย่างนั้นจอมคิดว่าจอมเปลี่ยนใจละจอมปรับใหม่อ่ะไม่เอาไอ้บราวนี่ข้างล่างละเยอะเดี๋ยวจะเน้นความเป็นช็อกโกแลตเยอะเกินไปแล้วแบบสตอรี่มันเยอะเกินสมมุติว่าเอาเป็นช็อกโกแลตหมดเลยเค้กช็อกโกแลตหมดเลยแล้วมีครีมตรงนี้ใช่มั้ยครีมอ่ะจอมว่าถ้าเราหั่นสตรอเบอรี่ใส่เข้าไปเลยอ่ะเหมือนสตรอเบอรี่ช็อตเค้กอ่ะก็น่าจะโอเคป่ะวะสตรอเบอรี่เว้ยสตรอเบอรี่เว้ยนี่สตรอเบอรี่อันนี้คืออ่ะวาดรูปแล้วกันสตรอเบอรี่ตึกตึกตึกบวกครีมนะเหมือนกันนี่คือบวกครีมอันเนี้ยก็คือช็อกโกแลตท็อตนี่ก็คือช็อกโกแลตนี่ก็คือช็อกโกแลตนูเทลล่ามูสเมื่อกี้จอมว่ามันเวิร์กเว้ยแต่ว่ามันไปอยู่ข้างบนก็พอเว้ยแล้วเอามาอันนี้คือนูเทลล่านี่ถูข้างบนก็พอเว้ยแล้วก็เอามาเคลือบไหมเอามาเคลือบแบบเมื่อกี้ก็คือถ้าสมมุติมีเค้กกลมๆอ่ะตอนนี้เราก็จะเห็นเป็นนูเทลล่าเว้ยนี่อ่ะเดี๋ยวลองวาดเป็นอย่างนี้นี่เขาตั้งสติก่อนวาดไงวะอ๋อโอเคนี่เป็นอย่างนี้นูเทลล่าไม่ต้องหนามากก็ได้มั้งประมาณนี้นี่แล้วก็เค้กประมาณนี้ไส้ประมาณนี้เค้กไส้อ่ะต่อลงมาสูงต่ออ่ะสตรอเบอรี่ครับใส่ก็ได้วะนี่สตรอเบอรี่นี่ตบลงมาปึ๊บนี่คือ1ชิ้นมันต่างจากเมื่อกี้นิดหน่อยก็คือตรงนี้มันเอาสตรอเบอรี่มาใส่ตรงนี้ตอนนี้เราซ่อนแดงไว้ข้างในละทีนี้เราโรยบนนี้หมดเลยก็ได้นะไอ้ชมพูเนี่ยโรยตรงนี้หมดเลยก็ได้แต่จำได้ว่าเมื่อกี้ตอนบอกว่ามันมีนุ่มกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมถ้าเราเอาความกรอบอะมาไว้ข้างนอกได้จริงๆอะแล้วมันมาช่วยปิดตรงขอบตรงนี้เพราะจอมว่าจริงๆมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ลองนึกก็แบบเค้กแบบนี้เลยอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ใช่ไหมแบบเป็นก้อนๆแล้วสีเดียวกันทั้งหมดหรือว่าข้างบนนี้หนึ่งสีแล้วข้างๆนี้อีกหนึ่งสีอะไรเงี้ยมันก็ได้แต่มันก็ยังมันผู้ใหญ่ไปอะเด็กมันไม่ตื่นตาเท่าไหร่มันทำอะไรได้อีกไหมให้มันมีความแบบเก๋ไปอีกขั้นจอมก็เลยยังคิดว่าทำยังไงให้มีความเป็นเจ้าหญิงขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเจ้าหญิงอยู่ที่ไหนวะเจ้าหญิงเนี่ยเขาอยู่ในปราสาทเว้ยโอ้โหเล่นโคตรใหญ่อะโอ้โหนี่อยู่ในปราสาทนี่ตึก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 นี่อยู่ในปราสาทใช่ไหมปราสาททำกำแพงให้เจ้าหญิงเขาหน่อยไหมเราเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งอะไรสักอย่างตอนเนี้ยอีกเลเยอร์หนึ่งคือล้อมกรอบให้เขาอะ
ทีนี้ไอ้อันเนี้ยมันจะมีอะไรสักอย่างแล้วอะซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นที่เห็นทั้งหมดที่ตอนแรกที่คิดอะทุกอย่างจะโดนซ่อนหมดเลยเว้ยจะไม่รู้เลยว่าจริงๆมีอะไรนอกจากเห็นสีชมพูกับกำแพงอะไรดีอะกำแพงก็ไปนั่งคิดเดี๋ยวคิดว่าขนมที่อเมริกันมีอะไรบ้างมีเราจะใช้อัลมอนด์มาแปะไหมไม่เอาอัลมอนด์มันผู้ใหญ่ไปแบบอัลมอนด์แบบอัลมอนด์แบบเม็ดๆอย่างนี้ก็ผู้ใหญ่ไปใช่ปะเอาช็อกโกแลตแท่งมาแปะเลยก็ดูเถื่อนไปอะไรที่มันสามารถหลั่นรอบๆได้อะไรเงี้ย M&M ก็เหมือนเอามาแปะแปะแปะมันก็ตลกเนอะเหมือนผนังแบบเอา M&M มาแปะก็ไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยากได้อะไรที่มันเป็นแบบประมาณอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นไม้แผ่นเดียวก็ไปแปะรอบๆๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่คิดออกก็คือคิดแคทว่ะโอเคเราจะทำงั้นเราถ้าเราไปซื้อคิดแคทมาแปะรอบๆแล้วก็ล้อมแม่งเลยเว้ยก็จะเหมือนกำแพงแล้วเว้ยน่าจะได้นะอ่ะถ้าสรุปออกมาก็คือเป็นเค้กที่มีกำแพงล้อมอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยก็เป็นโรยสีชมพูหมดเลยแต่จอมคิดว่าจอมอยากให้มีชื่อเขาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ทำสเตนซิลเลยก็คือใครรู้จักสเตนซิลบ้างสเตนซิลคือเหมือนฉลุลายอะค่ะเหมือนเราปิดเอาไว้อะเหมือนเราสมมติว่าเรามีฉลุลายไว้เราตัดอะไรสักอย่างวางเอาไว้บนพื้นผิวเงี้ยสมมติจอมปิดเทปไว้ตรงเนี้ยสมมติเอางี้จอมเอาปากกาวางไว้สมมติว่าตรงเนี้ยเป็นตัวที่ปิดทับเอาไว้จอมเอาฝุ่นมาเทลงไปบนกระดาษแบบนี้หมดเลยอ่ะก็คือสมมติว่าทั้งหมดเนี้ยแม่งดำหมดละถ้าจอมยกไอ้ปากกานี้ออกอ่ะตรงเนี้ยจะเป็นแค่ส่วนเดียวที่มันไม่สกปรกเว้ยเพราะเนี้ยมันบังอยู่คอนเซปต์เดียวกันเขาเรียกว่าสเตนซิลเนี้ยคือจอมเป็นคนชอบทำสเตนซิลค่ะชอบงานกราฟิตี้เพราะฉะนั้นสเตนซิลมันจะเป็นเหมือนอะไรที่นึกถึงเข้ามาในหัวเลยว่าเฮ้ยเราก็ทำสเตนซิลเป็นชื่อเขาได้นี่คือวิธีการใส่ชื่อเขามันอาจจะเป็นสเตนซิลก็ได้หรือจะเป็นอะไรมาลองอยู่แล้วก็เหมือนเอาฮอตช็อกโกแลตหรือทำแบบเป็นแถบชื่อแถบน้ำตาลพิมพ์เขียนว่าชื่อเขาหรือเป็นไวท์ช็อกโกแลตเขียนชื่อเขามาวางก็ได้แต่มันทำยากขี้เกียจทำต้องนึกออกนะต้องมานั่งหยอดช็อกโกแลตให้มันเป็นคำเป็นชื่อคนเนี่ยมันก็เหนื่อยนะอาจจะเน่าด้วยคือเหนื่อยไม่ว่าถ้าทำแล้วมันไม่สวยขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่คุ้มไงคือยังน้อยอ่ะเราก็ต้องประเมินฝีมือเรานิดนึงว่าเราสามารถทำได้แค่ไหนอะไรเงี้ยทำในขณะที่เท่าไหร่ทำลงไปเต็มที่แล้วมันยังดูดีดูคลาสซี่อยู่ไม่ใช่ว่าแบบมันต้องอย่างนี้ไว้ถึงจะดีแต่เราอะมือไม่ถึงคือง่ายๆคือจอมคิดว่าจอมมือไม่ถึงในการที่จะมาทำแบบเหมือนมาเขียนเพนช็อกโกแลตอะแค่นั้นแหละก็เลยคิดว่าเราทำสเตนซิลดีกว่าอ่ะสรุปว่าได้ดูอีกรอบหนึ่งสุดท้ายนี่คือแบบสุดท้ายละก็คือแบบเมื่อกี้แหละก็คือจะเป็นนี่ใช่ไหมคะมีคนคอมเมนต์บอกว่าหิวเหมือนกันค่ะกินเผื่อด้วยนะยังไม่ได้กินเลยเจ้าหญิงผู้ซ่อนตัวอยู่ในกำแพงข้างหิวเจ้าหญิงผู้ซ่อนตัวอยู่ในกำแพงฮ่าหิวเหมือนกันเนี่ยเนี่ยโอเคเพราะนั้นเค้กชิ้นนี้จะหน้าตาอย่างนี้มีกำแพงคิดแคทอยู่กำแพงเกินมาหน่อยนี่กำแพงเกินมาหน่อยโอ้ยจะว่าได้ไหมเนี่ยโอ้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 ยช่วยกันลุ้นด้วยโอ้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 ยโอเคแปลว่าเค้กเนี้ยจะไม่สามารถสูงเกินคิดแคทได้แต่ไม่สามารถเตี้ยกว่าคิดแคทได้เยอะมากแปลว่าถ้าถึงไม่อยากให้เค้กมันสูงมันก็ต้องสูงอะค่ะก็ต้องไปดูว่าคิดแคทมันสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออคิดจะพักคิดถึงคิดแคทนี่โอเคนี่หิวว่าดีหิวเหมือนกันเนี่ยหิวเหมือนกันเนี่ยโอเคแล้วอันนี้มันเป็นแบบเป็นช็อกโกแลตด้วยเนี่ยมีช็อกโกแลตเราก็นั่งถมดำไปอะถมดำไปคิดว่าพอเข้าใจกันนี่มีช็อกโกแลต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 ก็น่าจะดีนะคือมีความเป็นเจ้าหญิงอยู่ข้างบนนี้แล้วอะเอาความเป็นเจ้าหญิงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยสมมติว่าชื่อเขาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเจ้าหญิงไม่รู้เป็นไงเหมือนกัน
ก็เราก็ไปหาเราก็รู้แล้วว่าเราจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปเดินหาอุปกรณ์เพิ่มขึ้นว่ามันจะมีไอ้น้ำตาลสีๆอะไรเอามาให้โรยบ้างเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็น่าจะได้แล้วนะแล้วข้างในนี้มันก็มีสีแดงซ่อนอยู่แต่ก็คือเหมือนช็อกโกแลตก้อนนะคะเอาไปปาใส่นี่ช็อกโกแลตก้อนทั้งนั้นมีคิดแคทข้างๆด้วยไม่ชอบให้มันรู้ไปนี่เห็นไหมเจ้าหญิงเจ้าหญิงถ้ามองข้างบนก็จะเป็นนี่คือชิ้นเดียวถ้ามองถ้าไม่เอามองข้างบนนะถ้าเอาแบบมองโอ้สร้างความยากให้ตัวเองในการวาดวาดเป็นคอนเซปต์แล้วกันโอเคโหแม่งยากว่ะวาดคิดแคทก็ยากเนี่ยโอเคประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ยุบลงมาหน่อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่าใช่คิดซะว่าใช่แล้วกันคิดซะว่านี่เขียนแล้วกันแล้วก็นี่ไงเจ้าหญิงอยู่ในรั้วแล้วโหก็ตอนให้ก็กลัวมากคิดแคทมันจะล้มกลัวกำแพงจะล้มอาจจะต้องเอาโบมาผูกไว้หน่อยแต่โบเนี่ยเอาโบก็ต้องคิดดีๆว่าจะโบแบบไหนคือจอมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยถนัดเรื่องการเลือกเฟอร์นิเจอร์แต่งตัวแบบผู้หญิงเท่าไหร่แต่ไอ้พวกนี้ถนัดพวกของกินเนี่ยถนัดพวกออกแบบแบบสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมอะไรถนัดแต่ว่าเหมือนอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบพอไปเป็นแบบเอากระเป๋ากับรองเท้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยอินเท่ากับหลายๆคนที่เป็นผู้หญิงอันนี้ก็ถ้ารู้จักจอมก็จะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยเราก็จะช่วยรัดไว้เนี่ยมันก็จะมีความเป็นช็อกโกแลตผสมกับความเป็นเจ้าหญิงละน้องไม่ได้ละเนี่ยแล้วเขาก็จุดเทียนข้างบนได้เราก็ผ่านนะเดี๋ยวให้ดูนี่ดีกว่าว่าตอนนั้นแล้วทำออกมาจริงๆเป็นยังไงคือจอมาทำออกมาแล้ว ทำออกมาจริงๆแล้วมาดูว่าหน้าตาเป็นยังไง execution เพราะว่าเราอยากทำออกมาให้เขาถูกใจแต่เราก็อยากจะทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันถูกใจเราด้วยคือเวลาคนเราคนที่เป็นนักออกแบบเนี่ยค่ะเขาออกแบบให้โจทย์ให้ลูกค้าให้ใครก็ตามที่ออกแบบก็อยากให้ถูกใจให้โดนใจใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องรักในงานออกแบบผลงานที่เราออกไปด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ทำเสร็จได้เงินมาจบมันเป็นผลงานติดตัวเรามันติดใจมันคือคุณค่าทางใจอะค่ะว่าเราลงใจไปเท่าไหร่เรามันใช่เราไหมมันสวยไหมคือถ้าเราทำงานออกมาไม่สวยเงี้ยเราหรือทำงานออกมาไม่ดีเงี้ยมันก็เป็นความด่างพร้อยในจิตใจเราเองด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรต้องทำให้ดีเดี๋ยวจะให้ดูว่าออกมาเป็นยังไงเนี่ยนะเอาสกรีนแคมอ๋ออันนี้เหรอโอเคอ๋ออันนี้ขึ้นมานี่โอเคเริ่มดูอันนี้ก่อนอันนี้จอมให้อันนี้เห็นกันทุกคนใช่ไหมอันนี้คือที่จอมบอกว่าเป็นสเตนซิลอะค่ะที่ว่าชื่อว่าสาชาก็คือจอมตัดก็คือเอากระดาษไขอะสำหรับที่เขาใช้อบขนมอะค่ะคือมันจะลื่นๆหน่อยมันจะเหมือนเคลือบไขเอาไว้แล้วก็ตัดเป็นชื่อเขาสาชาอันนี้เนื่องจากที่บ้านก็มีแผ่นรองตัดอยู่ก็เนี่ยตัดเป็นชื่อเขาเลยสาชาเอาไปวางบนเค้กสุดท้ายก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกก็เป็นเค้กคิดแคทแล้วตรงกลางก็เป็นของเจ้าหญิงก็เอาเห็นไหมสเตนซิลก็ลอกออกก็เป็นคำว่าสาชาตอนโรยก็ต้องคิดนิดนึงนะว่าสีขาวมันต้องไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นหน่อยเพราะไม่งั้นสีมันจะไม่ตัดกับตัวไอ้ครีมนูเทลล่าแล้วมันจะมองไม่เห็นไงคำว่าสาชาอันนี้ให้ดูไส้ข้างในค่ะเขาใส่สตรอเบอรี่เข้าไปเป็นครีมแล้วก็ช็อกโกแลตนี่เป็นเค้กช็อกโกแลตวางครีมวางสตรอเบอรี่โปะเข้าไปค่ะหิวยังหิวนี่เคลือบนูเทลล่าเข้าไปอีกคือเข้าใจจอมยังว่าทำไมจอมถึงทำแค่เอาครีมนูเทลล่ามาเคลือบไม่ได้เพราะมันไม่เนี๊ยบไงคือมันกินได้เลยเว้ยแต่มันยังเนี๊ยบไม่พอเราก็ไม่ใช่แบบโปรเฟชชั่นอลระดับนั้นอะไรเงี้ย ก็ประมาณนี้น่าจะไม่พอไงอะไรต้องล้อมกำแพงเข้าไปเห็นคิดแคทข้างหลังป่ะ
คิดแคทข้างหลังนี่หมดกล่องเลยนะยังคิดถึงคนกินอยู่เลยว่าโอ้โหกินหมดเบิร์นอีกกี่เดือนวะ โอ้แต่มันก็กินง่ายดีนะถ้ายังไม่อยากหั่นก็หยิบแบบดึงคิดแคทออกมากินได้เลยอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะเสร็จแล้วก็โรยค่ะตอนโรยเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโรยก็คือเราจะวางจอมจะวางสเตนซิลไว้ก่อนแล้วก็โรยใช่ไหมแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยเวลาช่วงแต่งๆอ่ะจอมก็ต้องเอาไอ้ตะเกียบเนี่ยคีบๆไปวางเหมือนกันเพื่อให้มันออกมาเป็นประมาณให้มันออกแบบมีสีที่มันเน้นความแตกต่างของไอ้ตัวสีน้ำตาลออกมาให้มันชัดอะไรเงี้ยก็อย่างที่อันนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าต้องรัดตรงขอบเอาไว้เพื่อให้กำแพงมันไม่ถล่มลงมาค่ะจริงๆอันนี้เป็นแบบหลังไมค์นะที่บอกว่าเออรัดไว้เพื่อให้มันไม่ถล่มลงมาแต่ถ้าพูดให้มันสวยๆก็คือว่ารัดเพื่อให้มันดูแบบว่าเป็นเหมือนห่อของขวัญค่ะยื่นออกไปให้แล้วเหมือนเป็นการมอบของขวัญให้จริงๆคือเหตุผลที่สำคัญคือถ้าไม่รัดไว้เดี๋ยวมันถล่มคือมันไม่ถล่มหรอกแต่เราต้องรัดทิ้งเอาไว้อยู่แล้วไงคือการทำเค้กที่รัดแล้วมีกรอบรอบๆอย่างเงี้ยค่ะมันต้องรัดทิ้งเอาไว้แล้วแช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อให้มันอยู่ไงยังไงเราก็ต้องรัดเพราะฉะนั้นรัดแล้วก็รัดให้มันสวยไปเลยแล้วก็ได้ประโยชน์ของการเป็นเหมือนห่อของขวัญไปด้วยก็เนี่ยประมาณนี้เนี่ยตึ๊กโอเค0โอเคเสร็จแล้วทำขนมเสร็จแล้วหวังว่าจะชอบกันอันนี้นะอันนี้ก็จริงๆเราทำอย่างนี้กับหลายขนมมากเลยค่ะเวลาที่มีเพื่อนสั่งเข้ามาเพราะไม่ได้รับบ่อยนะก็รับจำนวนจำกัดนานๆทีทำแบบเหมือนชอบก็ทำแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ชอบก็ไม่ได้ทำเพราะว่าตอนนี้มีอย่างอื่นที่ชอบแล้วเลือกที่จะลงเวลาไปมากกว่าก็คือทำบล็อกรีแอคชั่นทำหนังสือทำงานดีไซน์ที่ยังทำอยู่มันมีหลายอย่างมากที่ใช้ดีไซน์ตอนนี้แต่มันกระจายไปในทั้งตัวรีแอคชั่นเองแล้วก็ตัวงานออกแบบภูมิสถาปัตย์ที่จะทำอยู่ด้วยมันเลยไม่มีเวลาทำขนมแล้วก็ถ้าค่ะใครอยากสนใจอยากลองเอาไปทำเองก็ไปทำดูนะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังบ้างคือจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นขนมหรอกจอมตั้งใจเอาตัวอย่างนี้มาให้เพราะคิดว่าทุกคนสามารถจินตนาการไปได้แล้ว experience ของการจินตนาการมันน่าจะสนุกดีเพราะว่าขนมอ่ะมันอร่อยนะ ใช่ไหมเป็นอาหารก็ได้นะก็เคยออกแบบอาหารเหมือนกันแต่ว่า process ของการออกแบบขนมจอมว่ามันสนุกดีก็เลยเอามาให้ดูกันค่ะก็หวังว่าวันนี้จะชอบการคราวหน้าเนี่ยเรื่องของ visual thinking ที่จอมจะมาพูดเนี่ยจะเป็นการเขียน timeline ชีวิตค่ะคือคิดเป็นภาพสร้าง timeline ชีวิตนั่งคิดว่าเราทำอะไรมาจะไม่ใช่ของจอมนะเดี๋ยวจอมจะไปหาเหยื่อมาคือ IT ของเรานี่เอง IT ของเรานี่เองก้มลงมาสิเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอาเขามาเป็นเหยื่อไทม์ไลน์เพราะว่าหลายๆคนต้องคงรู้เรื่องของจอมหรือไม่ก็จะเบื่อจอมแล้วเดี๋ยวเอาของคนอื่นมาบ้างก็เดี๋ยวเราจะมาว่ากันสดๆจันหน้าค่ะเวลาเดียวกันนี้เป็นไทม์ไลน์เนาะก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็บอกกันมานะคะว่าชอบไหมvisual thinking with จอมหรือว่าชอบแบบไปคุยกันข้างนอกชอบแบบไหนมากกว่ากันอยากได้แบบไหนเพิ่มเติมอันนี้หรืออันนี้ไม่ค่อยดีเลยช่างมันเถอะอะไรเงี้ยไม่ต้องทำแล้วอะไรค่ะก็บอกกันมาได้เนาะก็อยากได้ฟีดแบคค่ะจะได้รู้ว่าทำอะไรให้แบบถูกใจเนาะเราก็อยากออกแบบทำอะไรให้ตรงใจเพื่อนๆผู้ดูก็ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วขอฝากบล็อก dreamaction.co ไว้ด้วยค่ะเพิ่งปล่อยบล็อกไปใหม่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ก็ลองแว็บเข้าไปดูในตัว dreamaction.co เองก็ได้หรือจะดูใน Facebook Page ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของ5สิ่งที่ทำไมนักออกแบบควรจะเขียนโค้ดเป็นค่ะคือเรื่องโคดดิ้งเนี่ยใครๆก็จะมองเป็นเรื่องของพวกโปรแกรมเมอร์เทคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเทคโนโลยีจอมก็โตมาในยุคที่โค้ดมันยังเป็นอะไรเล็กๆอยู่แต่ตอนเนี้ยโค้ดมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากและระหว่างที่จอมเริ่มทำงานก็ต้องเริ่มใช้โค้ดเหมือนกันไม่มากก็น้อยเพราะว่าเวลา
วลาที่เราใช้แล้วอ่ะมันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ที่ดีมากกับเราคืออะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นกำแพงที่เราทำไม่ได้ข้ามไปไม่ได้เนี่ยถ้าเราเขียนพวกนี้เป็นอ่ะมันจะลบกำแพงหลายๆอย่างในชีวิตเราไปได้เยอะมากเลยเพียงแต่เราต้องฝ่ากำแพงแรกไปให้ได้ก่อนก็คือต้องเขียนโค้ดให้ได้อย่างมันไม่ใช่แค่สถาปัตย์นะคะกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยก็จำเป็นมาก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 เผลอๆเนี่ยมากยิ่งกว่าสถาปัตย์อีกนะเพราะสถาปัตย์เนี่ยเราเขียนทำเขียนโค้ดได้สร้างโมเดลขึ้นมาใช่ไหมคะสมมติว่าเรามีทีม20คนอาจจะมีคน2คนที่ทำได้อาจจะเพียงพอเพราะฉะนั้นเปอร์เซนเทจในการที่คนทำต่อทีมมันอาจจะไม่เยอะมากแต่มันต้องมีเราอาจจะเป็นคนส่วนน้อยที่เข้าไปอยู่ในส่วนนั้นแต่คนที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยตอนนี้กราฟิกดีไซเนอร์ที่เขียนโค้ดเป็นกับเขียนโค้ดไม่เป็นเนี่ยมันครึ่งๆอะค่ะเอาง่ายที่อเมริกามันต้องเขียนโค้ดเป็นละถ้าคุณเป็นแค่กราฟิกดีไซเนอร์คุณเขียนโค้ดไม่เป็นคุณมาเป็น UI UX ดีไซเนอร์ไม่ได้คุณไม่รู้จากการเขียนโค้ดคุณก็ได้แต่บอกเขาว่ากราฟิกเป็นยังไงใช้ Photoshop บอกไปแค่นั้นไม่พอต้องทำเป็นด้วยมันเลยกลายเป็นว่าถ้าอยากจะก้าวข้ามกำแพงอยากสร้างอะไรใหม่ๆได้มันเรื่องของการใช้พวกเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องเก่งขึ้นเราต้องอัปเดตขึ้นทุกวันค่ะมีหลายคนบอกว่าแบบเดี๋ยวโรบอทก็จะมาแทนคนอะไรเงี้ยโรบอทมาแทนคนในหลายเรื่องได้ค่ะไม่มีทางที่โรบอทจะมาแทนคนเรื่อง creativity ได้ค่ะมันไม่มีอัลกอริทึมหรือลอจิกอันไหนที่ทำได้นอกจากหัวเราเพราะฉะนั้นอย่าให้อะไรมาขโมยสิ่งนี้ไปค่ะเพราะถ้าเราโค้ดได้แล้วเรามารวมกับ creativity เราโหแม่งมีอะไรในโลกเกิดขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นก็สนับสนุนเรื่องนี้ค่ะจอมไม่ได้เป็นคนเขียนบทความเรื่องโค้ดเพราะว่ามีคนที่เขียนได้ดีกว่าจอมคือคนที่แม่งเขียนโค้ดทุกวันเลย ก็คือCTO ของเรานี่เองเขาเป็นเว็บดีเวลลอปเปอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องเขียนโค้ดด้วยแล้วก็ทำเว็บดีไซน์ไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยเหมาะสมที่สุดในการที่จะเขียนก็ใครที่ยังเกรงกลัวเรื่องโค้ดอยู่แล้วคิดว่าเรามีทางตันในสายอาชีพหรือเราอยากจะพัฒนาตัวเองไปในที่ใหม่ๆอยากสร้าง specialized จุดแข็งจุดขายอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่มีลองไปพลิกสกิลใหม่ๆเข้ามาทำถ้าเลือกสกิลแล้วเลือกไม่ได้ลองดูซิว่าโค้ดเนี่ยเหมาะกับเราไหมเหมาะกับสิ่งที่เราจะไปทำไหมมันจะมีประโยชน์ไหมลองไปถามตัวเองดูไม่ต้องเชื่อจอมไม่ต้องเชื่อแม็กก็ได้ค่ะแต่ลองไปเซิร์ชต่อดูเองว่ามันสำคัญขนาดไหนแล้วจะลองใช้มันไหมอะไรเงี้ยลองดูค่ะแล้วถ้าสงสัยมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยค่ะถ้าเป็นสิ่งที่จอมตอบได้จอมก็จะตอบจอมตอบไม่ได้ก็จะไปดึงคนอื่นที่ตอบได้มาตอบแทนมีอะไรอีกไหมไม่มีเนาะอ๋อสุดท้ายค่ะเราจะผ่านกันไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ขายของเราใครที่ยังไม่ได้ซื้อออกแบบความคิดพิชิตฝันนะคะไปซื้อได้เลยที่ C1 ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะถ้าตอนนี้เนี่ยมีขายใน YouTube กับ Tomorrow ด้วยก็คือสามารถไปซื้อเวอร์ชันนี้ล่ะค่ะแต่มีลายเซ็นของจอมได้ด้วยต้องไปซื้อกับไลน์ของ Tomorrow เท่านั้นค่ะก็จะมีรายละเอียดอยู่ที่ไหนนะรายละเอียดใส่ไว้ตรงไหนอยู่ที่เพจ Tomorrow เลยอ่ะอ๋อเหรออยู่ที่เพจ Tomorrow เลยค่ะก็สามารถไปซื้อโดยตรงได้กับLINE Ad คือถ้าซื้อโดยตรงกับเว็บอะค่ะจ่ายโอนเงินเนี่ยจะไม่มีลายเซ็นมั้งแต่ถ้าจะซื้อแบบมีลายเซ็นอะจะซื้อเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องไปคุยกับเขาแยกใน LINE ค่ะแต่อันนั้นอะจะมีลายเซ็นจอมด้วยถ้าเลื่อนๆๆลงไปข้างล่างอะก็จะมีที่จอมกำลังเซ็นชื่ออยู่ว่าอันนั้นอะมันก็จะมีลิงก์ว่าไปคุยกับเขาที่ LINE Ad ยังไงเดี๋ยวจะทิ้งเขาเรียกอะไรนะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในโพสต์นี้ด้วยละกันจะได้เข้าไปถึงง่ายๆเพราะว่าก็ตั้งใจเซ็นไว้ให้ก็อยากให้ได้กันไปหลายๆคนที่ไม่ได้เจอกันที่ในงานหนังสือหรือไม่ได้บังเอิญเจอกันในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็รับไปค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวจะสเกดูว่าครั้งต่อไปจะไลฟ์วันไหนส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ